เดี๋ยวดินี่เพื่อนไม่เก่งนะนี่ไงรัวได้เร็วจังหวะนี้เรารัวได้เร็วจังหวะนี้อย่าพูดเยอะมาพูดตอนจบแบบนี้อย่าพูดเยอะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นสวัสดีครับและนี่คือเต้นิวเพลงดาวชาเลนจ์เสียงก็หายเสียงหายตอนคัฟเวอร์เพลงเขาเรียกว่าเสียงหลงโอเคซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเปิดเพลงดาวนี้ต้อนรับน้องใหม่หน้าใสกิ้งเมื่อเช่นไหนก็กิ้งกว่ากูกิ้งเนี่ยเพื่อจะมาชาเลนจ์ชวนท้าแข่งเกมหน่อยดีกว่าก่อนอื่นเลยขอท้าก่อนเลยใครกว่าเดี๋ยวมีจ้างมาซึ่ง2คนนะครับก็คือหลุยส์กับนีโอนั่นเองนะครับใช่อ่ะให้นิวเนี่ยพูดถึงความรู้สึกประทับใจที่มีต่อตัวน้องหลุยส์แล้วกันฉันเจอครั้งแรกเจอที่เปิดตัวงานซีรีส์ GMMTV ของเราน้องน้อมน้อมมั้ยเข้ามาทักมั้ยน้องน่ารักมากเอาพูดถึงวันนี้ก็ได้วันนี้เจอน้องก็แบบมาถึงว่าเฮ้ยพี่นิวถ่ายสตอรี่ด้วยกันเปล่าคือน้องเป็นคนหน้าตาดูยิ้มแย้มแจ่มใสอีกคนนึงนะครับไม่อยากจะพูดถึงเขาเท่าไหร่เพราะกลัวเขาจะได้ซีนครับขอเชิญน้องหลุยส์แล้วก็มาเลยเดี๋ยวคุณหยิบอะไรมาด้วยเนี่ยทำไมไม่พูดถึงกันแค่ไม่พูดแค่นี้คือต้องฆ่ากันเลยแค่นี้ก็ไม่มีซีนจะตายอยู่แล้วมาพูดได้ซีนเยอะแล้วต้องถือไม้กอล์ฟเข้ามาเบื้องกล้องจะรับผมเหรอครับไม่เจ็บดีไม่เตะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมจริงพร้อมจริงสวัสดีตรงนี้อะไรอ่ะสวัสดีดีดีสวัสดีครับโอเคในเมื่อพี่คนนี้ไม่ได้พูดถึง first impression ของน้องให้น้องได้พูดถึงตัวพี่บ้างรู้สึกยังไงตัวพี่หรอถ้าเจอกันจริงๆอ่ะนานมากแต่ถ้าถามว่าถ้าเจอกันแบบชัดๆและ full HD ก็คงเป็น HD คืออะไรวะเจอตอนน่าจะเป็นคอนเสิร์ตวายที่ได้เจอพี่ๆทั้งสองอ๋อการจะพูดว่าเซฟเฮาไม่ใช่นี่นะเราเจอใช่เราเจอกันในตอนนั้นยังเต้นลุกไล่เลิฟด้วยกันอยู่เลยตอนเจอตอนนั้นแล้วก็รู้ว่าเราเป็นคนที่ทักษะการเต้นด้อยเหมือนกันเพราะอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันจำได้ไหมจำได้พูดถึงเรื่องเต้นหวยนี่ก็จำได้จำได้เพราะเขาแยกพวกเราออกมาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเตนิโอสิงโตสิงโตจำได้ชัดคือตอนนั้นอ่ะขึ้นเวทีรวมจะถ่ายรูปรวมแล้วปุ๊บเสื้อผมเบี้ยวพี่นิวก็เข้ามาเฮ้ยน้องมานี่แล้วก็จับเสื้อให้ตรงอ๋อเหรอเป็นคนจับเสื้อให้ผมคนดีเหมือนกันเนาะเคยบ้างไหมเสื้อน้องยับจะจัดเสื้อให้อย่างเงี้ยของตัวเองกูยังไม่รู้เลยว่าเบี้ยวอะไรจะไปเอาอะไรกับคนอื่นโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยชวนหลุยกับนีโอมาเพราะเห็นว่าเป็นน้องใหม่ไฟแรงที่คิดว่าน่าจะมีกำลังวังชาเยอะเยอะเยอะคืออยากจะวัดกันไงว่าเราสองคนที่ข้ามบอดในวงการการแข่งขันมานานเจอน้องรุ่นใหม่เลยจะสู้ได้อยู่หรือเปล่าทีนี้เนี่ยเตรียมพร้อมไหมรู้สึกว่าร่างกายเราเป็นไงไม่ต้องละมึงพร้อมละรู้สึกว่าวันนี้อยากถามว่ามันต้องใส่สุดไหมหรือว่าเราจะอ่อนให้พี่ๆเขาหน่อยเอาให้มันสนุกให้มันสูสีกันวันเล็กๆพอปะเนี่ยเออเนาะเอางี้วันนี้เตรียมใจมาแพ้หรือเตรียมใจมาชนะก่อนชนะนะนี่นักกีฬาทั้งคู่นักกีฬาอันนี้อะไรบาสเกตบอลบาสเกตบอลอันนี้อะไรปิงปองปิงปองจริงเหรอแต่วันนี้เป็นนักเล่นปิงปองระดับประมาณไหนเราโรงเรียนมหาลัยจังหวัดที่ต้องเป็นจังหวัดเลยเหรอที่จะตีเหมือนเอาวีบอลที่ต้องเลือกจังหวัดที่คนอยู่น้อยๆเพื่อให้ระดับแรงสูงไม่ผมเป็นขอนแก่นเนี่ยบ้างแข่งที่ขอนแก่นอ๋อขอนแก่นคนเยอะโอเคแข่งตั้งแต่12 13แล้วอืมสิบสี่ก็มาเข้าวงการเพลงก็เลยมาเล่นใส่กระโปรงว่าแบมอะไรวะเนี่ยแสดงว่า2คนนี้ก็ถือว่ามีศักยภาพประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งงั้นเราจะมาทดสอบกันเดี๋ยวจะทดสอบกันถ้าเกิด2คนพร้อมแล้วแล้วอีก2คนเนี่ยยังไม่พร้อมแต่ก็ไปดูกติกากันก่อนเลยครับเกมคีบให้ได้ถ้านายแน่จริงกติกาครับทั้ง2ทีมจะต้องแข่งกันตีและรับลูกแบดมินตันที่เพื่อนตีมาให้ได้มากที่สุดซึ่งจะต้องรับด้วยที่คีบเท่านั้นภายในเวลา90วินาทีทีมไหนรับลูกแบดได้มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะไปโอเคครับในเมื่อเราฟังกติกากันเข้าใจแล้วนะครับก่อนอื่นเลยขอมาเติมพลังด้วยเล็กตะซอยกันก่อนครับผมและนี่คือเล็กตะซอยมีทั้งแบบ UHT และแบบพร้อมครับผมให้น้องๆก่อนเลยสลับว่ะให้พี่ๆหน่อยดีกว่าทั้งแบบ UHC แล้วก็พร้อมก็พร้อมดื่มเหมือนกันทั้งนั้นก็ดื่มเราดื่มด้วยกันเลยดีกว่ามาชนกันเพื่อความเป็นสิริมงคลหน่อยดีกว่าครับ3 2 1นะดื่มแล้วมีพลังอร่อยคุ้มค่าแล็กตาซอยโอเคครับทุกคนดื่มแล็กตาซอยกันแบบนี้พลังมาหรือยังครับเรียกว่าล้นล้นตอนนี้ล้นมันลงขาลงขาลงขางั้นพร้อมขนาดนี้แล้วครับไปเชลเลนจ์กันเลยเอ้ย
ติกามาแล้วมาถามหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานของการเล่นแบดมินตันขนาดไหนบ้างไม่เลยนะโอ้คุณเป็นกีฬาเลยคือเพิ่งมาหัดตีแบดใช่ไหมใช่เพิ่งมาหัดตีแบดใช่เล่นได้ประมาณปีนึงแล้ววันนั้นที่พี่ไปเจอครั้งแรกคือที่ไปตีแบดกับหลุยนั่นคือชวนหลุยไปคือหลุยตีเป็นอยู่แล้วหลุยแบบชอบเล่นอยู่แล้วใช่ไหมไม่คือตีก็คือทั่วไปอ่ะเราตีได้แค่แบบทั่วไปไม่ได้ตบหยอดเยินอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นปกติตีวงการไหนวงการในคอร์ตหรือวงการหน้าบ้านปกติตีวงการหน้าบ้านแล้วก็ตีในคอร์ตกับแบบเหมือนแบบตีกระชับมิดอ่ะใช่แต่นี่ตีจริงจังเฮ้ยตีจริงจังใช่ไม่นี่ก็ตีจริงจังเนี่ยนี่ก็ตีจริงจังตีแบดเหรอครับแม่งคิดออกอันเดียวแสดงว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มีพื้นฐานการตีแบดอยู่แล้วเพราะนิวเขาก็ตีเป็นไม่นิวตีแบดเหรองั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็มีสกิลขนาดนี้นะครับก็ไปบอกกติกากันอีกรอบเลยครับไม่เอาเล่นแข่งแล้วจะรอชักช้าอยู่ใหญ่ละครับไปแข่งสิครับไปเลยไหนเราก็เล่นเป็นทีมเราจะต่อยให้สุดกันแบบเป็นทีมเอาละส่งคนมา1 2อันนี้สมานฉันท์แพ้ไปแพ้มาโอ้โหโอเคงั้นเราชนะเราชนะได้อะไรนะจ๊ะให้เลือกให้เลือกให้มันเล่นก่อนให้มันเล่นก่อนให้เด็กเล่นก่อนมันจะโตเอานะพูดเด็กๆเล่นกันก่อนได้มาทำไมถึงเลือกให้หรืออ๋อไม่เลือกมันไม่อยากหนีบมีเวลาให้90วินาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับสบายสบายเพื่อนโอ้โหเอาคอนเทนต์แล้วล่ะเอาคอนเทนต์แล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปโอ้ตีให้ใครไม่น่าล่ะมึงแข่งเกมอะไรพี่ชนะเดี๋ยวดินี่เฮ้ยมึงไม่เก่งนะไม่ไงอ่ะมันจะเอาสูงมากหรือไม่สูงมากมันเก่งเฮ้ยมันเก่งเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่เก่งอ่ะมึงทำไรมาเนี่ยอะไรมึงเก่งเลยเฮ้ยมึงทำไรมึงไม่เก่งเฮ้ยเอาตามตามเอาตามพอที่จะการรอบสาธิตให้ดูว่าเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเอาจริงกันเลยดีกว่าคุณทำได้ไงเก่งมากเลยอ่ะไม่รู้ก็นิ่มๆไปมันก็มีฟุกโดนบ้างไม่โดนบ้างไปซ้อมมาไม่ได้ซ้อมเดี๋ยวมันต้องชมคนตีตีไปไหนอ่ะข้างหลังกะระยะลูกให้เขารับง่ายที่สุดโหนี่มึงกะแล้วเหรอมึงเห็นมึงอ่ะแทบไม่ได้ลืมตาเลยมึงแค่หนีบหนีบหนีบเป๊ะเป๊ะตลอดไม่โดนเล่นตลอดไม่โดนเล่นตลอดไม่โดนโดนทุกลูกจะสาธิตอะไรอ่ะดูด้วยดูพี่ด้วยตีมาเมื่อกี้รู้เลยว่าแบบไม่เห็นนะแต่รู้เลยมันเปี้ยวมันเป็นแบบคลื่นอากาศนะมึงผ่านพี่เจพี่นิวคิดว่าจะแซงพวกผมได้ไหมครับพวกผมได้8ลูกนี่เราก็อ่อนให้เขาแล้วนะจะได้แบบซูซีกันหน่อยอ่อนให้แล้วผมลงทุนไปตีตีเห็นตีเล่นใช่ไหมอันนี้คือตั้งใจตั้งใจทั้งนั้นอคนเรามันจะตีอย่างนั้นได้ยังไงไม่มีทางใช่ข้างหูกูเนี่ยตีได้เก่งอ่ะไม่รู้ว่าเราให้ดูด้วยการกระทำแล้วกันเน่ไม่ชอบพูดเน่แต่พูดเยอะมากพูดเยอะมากพูดไม่หยุดเลยมาถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยมิ้วมิ้วเออเด็กโลกเออเฮ้ยเฮ้ยหลุยมึงต้องทุ่มทุนอย่างนี้ฮะมึงต้องโดดรับอย่างนี้เออเขาจับทางได้แล้วเขาจับทางได้แล้วเออเฮ้ยเขาเอาแล้วเออเออเออโหยมีสองมือมีสองมือพิชิตเออเฮ้ยเออช่วยเก็บหน่อยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาละชื่อไม่ต้องเก่งเกินเลยหรอกจะเก่งอะไรเก่งเท่าไหร่แล้วเนี่ยเก้าแล้วก็แชร์เขาแล้วเก้าแล้วก็แชร์เขาแล้วเก้าลูกหนึ่งขอลูกหนึ่งแปดเจ็ดขอตีลังการับได้ไหมไปแล้วเดี๋ยวมาเอ้ยโอ้ยคุณละเบื่อตอนนี้เหลือเกินมันแอคจริงๆและผลสรุปนะครับนีโอหลุยนั้นทำไปได้ทั้งหมด8ลูกส่วนทีมของเตและนิวนั้นทำไม่ได้ตั้ง9ลูกพูดด้วยเป็น9ลูกแบบอะไร9ลูกแบบไม่ตั้งใจด้วยเวลาเหลือใช่นิทานเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าเยอะมาพูดตอนจบแบบนี้อย่าพูดเยอะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นกูจะไม่อ่านเลยทันเรื่องเนี้ยรู้แล้วไม่มีทางเปิดอ่านไม่ต้องพูดอะไรมาแล้วถือว่าเตนิวชนะไปอ่ะ
เห็นว่าน้องๆแพ้เราก็มีรางวัลปลอบใจนะเอาให้เขาไปเติมพลังกันหน่อยถ้าพร้อมแล้วรางวัลปลอบใจมาครับรางวัลปลอบใจทั้งนั้นและนี่คือแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าคุ้มค่าเดี๋ยวดื่มนมร้อนไปนอนนะไปนอนไม่ต้องแข่งแล้วไปนอนพี่แพ้ไม่อยากกินแลคตาซอยตั้งใจคุยตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วคุยไปแล้วเชื่อแล้วมึงไม่อนิทานของกูจริงเกมต่อไปเนี่ยง่ายมากเพราะว่ามันคือการตีกอล์ฟใครเคยตีกอล์ฟมาบ้างเคยตีป่ะเคยตีป่ะปู่ให้หวดลองหวดอ่ะส่วนมากมันแต่ไฮโซนะตีกอล์ฟอ่ะไม่ปู่เป็นแคนดี้ไม่ใช่ปู่ชอบตีกอล์ฟแล้วก็เนี่ยแล้วก็มีนายกอล์ฟเราก็ชอบมาเหวี่ยงเล่นแต่ไม่เคยไปลงสนามจริงหรอกเคยไปหาเขากับปู่อะไรเงี้ยก็เลยพอจะมีครูพักรักจำมาบ้างนี่แหละเธอเคยไม่เคยตีเลยแล้วการตีกอล์ฟเนี่ยมันจะเป็นเกมยังไงไปดูกติกากันเลยครับครับผมอยากเล่นไม่ไหวแล้วกินแล้วมันคึกกินแล้วมันคึกเกมใครคือคนตีลงรูกติกาทั้ง2ทีมจะต้องแข่งกันตีลูกกอล์ฟให้ลงหลุมให้ได้มากที่สุดก่อนที่อีกทีมจะสูบลูกโป่งให้แตกเพื่อเป็นการหยุดเวลาคุณหลุยเลือกแคดดี้ได้เลยครับมี3คนดูเป็นนักกอล์ฟจริงๆที่สุดเป็นคุณหลุยทั้งนาฬิกาเอ่ยถ้ายืนท่าตั้งของมักกอล์ฟเอ่ยซึ่งคนเล่นไม่เป็นก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ของเราเนี่ยถือมักกอล์ฟแล้วก็ยังดูไม่เป็นมักกอล์ฟเลยถ้ามีแว่นดำกับหมวกเนี่ยใช่แล้วคนขายลอตเตอรี่แต่ว่าเกมเมื่อสักครู่นี้สักครู่หลุยกับนีโอแพ้ไปแล้วเกมนี้เลยอยากให้แก้ตัวก่อนให้เล่นก่อนเลยงั้นให้น้องลงเล่นเดี๋ยวพี่จะไปสุ่มลูกโป่งได้ครับโอเคครับลุยนีโอพร้อมไหมในการจะตีเนี่ยพร้อมถ้าพร้อมแล้วทากล้องพร้อมไหมทีมงานพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วร่วมเอาเลยไปลุยสิมันอีกนานโอเคโอ้สองมือว้าวกินหูอย่างนึงเนี่ยอันนึงมึงตีก่อนดีกว่าโอ้อะช่วยแพ้ไปเถอะเฮ้ยเดี๋ยวขอสักลูกนึงก่อนตีรัวๆเลยมึงตีรัวๆแล้วจังหวะนี้ตีรัวๆแล้วจังหวะนี้ได้แล้วมันต้องรัวแล้วมันไม่ได้เลยรัวเลยได้กี่ลูก1ลูกมาลองดูก่อนและคนที่มีลุคและฟีลที่เหมาะกับนักกอล์ฟทำคะแนนไปได้ทั้งหมดทำไมได้ลูกเดียวต้องให้เล่านิทานให้ฟังอีกทีนึงไหมหรือไม่เอาแล้วผมว่าเก็บไปฟังเองกับเรื่องในตอนนี้วิเคราะห์ตัวเองหน่อยนะพลาดตรงไหนพลาดทุกตรงไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องอันนี้เราไม่ได้อ่อนด้วยพลาดตั้งแต่ได้จับไปกอล์ฟแล้วใช่หรือจริงๆมันพลาดแต่ได้คู่กันแล้วไม่นี่ขนาดตอนสูบสูบมือเดียวก็แล้วให้ช่วยก็แล้วให้เวลาก็แล้วก็ยังได้หนึ่งผมว่าจะต้องสูบบอลลูนอย่างนี้พูดเยอะมาพูดตอนจบแบบนี้เดี๋ยวครูสอนเขาไปเยอะไม่เอาเลยไม่กล้าไปสูบบอลลูนรอดูว่านิทานกระต่ายกับเต่าจะเป็นจริงไหมอันนี้กระต่ายต่อให้1คะแนนเต่าที่เป็นเต่าเขาเรียกว่าอะไรวะเต่าดึกดำบรรเป็นเต่ามะเฟืองด้วยมีคลีบคลีบด้วยจะวิ่งบนบกอย่างนี้เลยไม่ใช่เต่าขาได้เป็นเต่าคลีบด้วยรอดูว่าเต่าตัวนี้จะสามารถชนะกระต่ายที่ชล่าใจ1คะแนนทำได้หรือเปล่าเขาพร้อมแล้วเออตีกอล์ฟอย่างนี้ปล่อยเลยปวดหลังมาถ้าพร้อมแล้วไปเลยไปโอ้พี่เต้กินข้าวยังไม่หิวไหมเขาใกล้เคียงกว่าเรานะนี่โอ้พูดนิ่งๆอย่างเงี้ยไปได้ไม่ไกลหรอกนี่ไงเป็นไงพี่เต้เร็วดีโอขึ้นเว้นเฮ้ยเร็วเด้อเฮ้ยจะระเบิดแล้วตกใจผมรีบไปหรือเปล่าผมรีบไปหรือเปล่าซันเดนเดย์เราจะมาซันเดนเดย์กันโดยการให้คนที่เขาทำลงนะเมื่อกี้หรือว่าจะให้เลือกคนที่เขาทำไม่ลงล่ะเอาคนที่ทำไม่ลงแล้วกันโอกาสมาว่ายาวตั้งแต่เป่ายิงเลยหนึ่งสองโน้ว
ลูกต่อมาของนีโอเป็นลูกแรกของนีโอถ้าลูกนี้นีโอลงปุ๊บชนะเลยชนะเลยเดี๋ยวรอเลยไม่ลงอะไรเลยไปนี่เลยกูโอ้แล้วลูกที่สองของเต้ดูสีกันไงกินกันไม่ลงเลยจริงโยโอ้โหดูท่าควงมันเวนแววไปนู่นเหมือนจะเล่นลูกแต่มันตรงแต่มันตรงผมจับทางได้แล้วและนี่คือลูกสุดท้ายของเตยตะวันครับโอ้ยตามนี้เลยตามมือเลยดีตรงเนี้ยกูเห็นเส้นปาดแล้วเนี่ยปาดตรงตีก่อนมึงตีก่อนเดี๋ยวเป็นพวกฝุ่นโอเคเมื่อไหร่โอ้เดี๋ยวโอ้โหน่ะมึงจะตีตรงมึงต้องมาตีอย่างนี้โอเคเขามีสอนกันแล้วเขามีสอนกันแล้วเดทนี่นิโอจัดเลยจัดท่าเลยไปเอาประกาศรางวัลรอเลยดีกว่าได้เช็คแรงลมยังไงก็ลงถ้ากูตีนี่ลงแน่ลงตีลูกนี้ลงปุ๊บนิโอก็ไปเล่นกันใหม่ถ้าตีไม่ลงก็แพ้เลยได้เลยอ่อนให้ใช่ไหมนี่อะไรวะและผู้ชนะในวันนี้ได้แก่ได้แก่พี่นิโอถือว่าเก่งจริงๆแต่ชนะมันเป็นเรื่องธรรมดาได้แน่นอนว่าผู้แพ้ต้องมีบทลงโทษครับผมแต่ว่าก่อนที่จะลงโทษกันนั้นเอเขามีกิจกรรมดีๆมาบอกครับผมบอกเขาไปเลยฮะเล่นในสตูนี้มันยังไม่สะใจผมอยากชวนทุกคนนะครับพาเตไปเล่นกิจกรรมเอาท์ดอร์ในกิจกรรมที่มีชื่อว่าพาเตไปเพลย์กราวด์กติกาเป็นยังไงไปดูกันเลยครับกติกา1. สั่งซื้อกิฟต์เซตเล็กตาซอยพาเตไปเพลย์กราวด์ทางเว็บไซต์ www.lectasoyshop.com 2. ถ่ายภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ที่ชื่นชอบคู่กับเล็กตาซอยกล่อง UHT ขนาด300มิลลิลิตรและเล็กตาซอยพร้อมขนาด350มิลลิลิตรสีฟ้ารสชาติออริจินอล 3. แต่งภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอด้วย IG สติ๊กเกอร์ชุดเตเล็กตาซอยให้ครีเอทที่สุด 4. โพสต์ภาพหรือคลิปวิดีโอลง Twitter ของตัวเองพร้อมเปิด Public เขียนแคปชั่นชวนเตมาเล่นกิจกรรมนี้ด้วยกันพร้อมติด Hashtag เลขออเดอร์ Hashtag เล็กตาซอย Xstay Hashtag พาเตไป Playground และ Hashtag เล็กตาซอยบอกได้เลยนะครับว่าผู้โชคดีจำนวน40คนนะครับที่ตกแต่งภาพนิ่งหรือว่าคลิปวิดีโอด้วย IG Sticker เตได้ครีเอทที่สุดพร้อมทั้งแคปชั่นถูกใจคณะกรรมการแล้วก็ทำถูกกติกาจะได้มาร่วมแฟนมิทติ้งกับเตนิวในวันที่4มิถุนายนนี้ครับครับผมอยากมาก็ทำนะที่พูดอะจำได้ใช่ไหมถ้าอยากมาเห็นดูหน้าตาดูอยากมาก็มากมากเลยพี่ชวนมาเลยได้ไหมมาชวนถ่ายรูปไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะมีอภิสิทธิ์ทุกคนต้องโพสต์รูปหรือคลิปวิดีโอแล้วก็มีการแชร์ไปสิได้เลยได้เลยและทุกคนนะครับอย่าลืมสั่งซื้อกิฟต์เซตเล็กตาซอนด้วยนะครับคนลงโทษยังมีอยู่ไหมคะมีเราไม่ลืมหรอกเราพูดเยอะแต่เรายังจำได้เราจะให้นี่ขย่าเซียมซีให้แต่ละคนขย่าเซียมซีว่าจะได้จำนวนครั้งเท่าไหร่แต่ละคนจะได้ความสวยเป็นของตัวเองเองแต่ว่าการตีเนี่ยจะตีด้วยไม้กอล์ฟโอ้ไม้กอล์ฟอันนี้เลือกเมื่อกี้เรากิจกรรมที่เราเล่นไปมีไม้แบดไม้ทีบไม้กอล์ฟเลือกไม้กอล์ฟแล้วกันซาดิดดีถ้าอันนี้อาจจะเป็นจำนวนตามเซียมซีแต่ถ้าไม้กอล์ฟเนี่ยพี่ๆขอตีทีเดียวทีเดียวก็ตายแล้วสุดแรงเกิดเอาอะไรจะเอาอันนี้หรือเอาไม้กอล์ฟเอาเซียมซีเอาเซียมซีโอเคอยากกำหนดโชคชะตาตัวเองเวลาแห่งความชื่นมื่นก็จะมาถึงแล้วให้น้องนีโอเริ่มเสี่ยงเซียมซีทำนายชีวิตของตัวเองได้เลยครับเดี๋ยวยังไม่เลือกเลยว่าใครตีใครขอให้จบไหมขอให้จบไหมใครชนะได้เลือกโอเคกูชนะกูเลือกพี่เต้เลือกเร็วซะด้วยถ้าพร้อมแล้วเอาเลยครับห้ามดูขย่าแรงมันลงอันแรก12โอ้โหอีกอัน12ทีอีกอันคืออะไรครับ11ผมไม่ได้ถามมากเอาไปเถอะ12ทีเยอะมากเลยสงสารกูมันจะเบื่อ12ทีก็ซ้ำงั้นให้2คนนี้เลือกว่าเป็นความผิดระดับไหนขอครั้งแรกความผิดประมาณไหนทำอะไรมาถึงโดนตี12ครั้งที่กันมึงคิดดีๆนะตอนมึงอ่ะความผิดมึงจะใหญ่หลวงมากลูกแค่ขี้มูกแรกลูกแค่ขี้มูกเบาๆแค่ขี้มูกลูกแค่แม่บอกว่าอยากแค่ลอกกันบ้านเพื่อนลอกกันบ้านเพื่อนมันทุจริตมากเลยนะขโมยตังค์แม่เฮ้ยโธ่จะแม่ไปนู่นเว้ยบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าขโมยตังค์ขโมยตังค์แม่ออก
ไปเที่ยวข้างนอกกลับมาดึกกลับบ้านดึกอันนี้ไม่แคร์ให้อิสระให้อิสระลูกเปิดพัดลมด้วยเท้าเฮ้ยเฮ้ยเท้าไปเหยียบอะไรมาข้างนอกตั้งเยอะเลยโกงเงินเพื่อนทีหลังต้องให้มาขอพ่อแม่อย่าโกงเงินเงินเพื่อนเปิดน้ำทิ้งเปิดน้ำทิ้งมันร้อนมันรุนแรงจริงเปิดไฟตอนกลางวันเปิดไฟตอนกลางวันต้องไปแล้วมันโกรธอะไรขนาดนี้เปิดท้ายสุดท้ายไม่ต้องกล่องน้ำใช้ปากแม่กินแลคตาซอยแม่ไม่ดีนะไม่เป็นไรตีเบาๆเพราะว่าปกติดื่มแลคตาซอยแทนน้ำอยู่แล้วไม่ถือเป็นความผิดนี่รักกูขึ้นมาเลยทำไฟไม่บ้านทำไฟไม่บ้านเลยตูนมันจะไหม้แล้วนะอยากได้บ้านใหม่พอดีนี่พ่อแม่ที่ควรมีนะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายถ้ามีเนี้ยไม่ได้คือเปิดน้ำไฟจิ้มตูดพี่เตเพราะมันเคารพรุ่นพี่นะเรียกว่าพี่ชายกูอ่ะไม่ติดใช่กูไม่ติดรอดูแรงก่อนไม่ต้องไม่กล้าหันไปเลยว่ะใช่ไม่โอ้ต่อมาเป็นลูกหลุยเขย่าก่อนเซียมซีมาแล้วสามทีโอ้อะไรวะโอ้พี่นิวใจเย็นดื่มแลคตาซอยแล้วทำหกโอ้โหหนักอันนี้หนักของลูกค้าทำหกน่าจริงจังด้วยจะเอาพีเซนเตอร์ใหม่เลยเหรอตีขนาดเนี้ยไม่เจ็บแต่แน่นอยู่แต่แน่นอยู่ความผิดที่สองมานะทายอินแลคตาซอยแล้วถือกลับด้านโอ้ยเห็นแค่นิดเดียวก็รู้แล้วเป็นแล้วเพราะกล่องเขาเป็นเอกลักษณ์มากของฟ้าสวยงามของดีของดีใช่เนี่ยจะถือด้านไหนก็แลคตาซอยเหมือนกันอีกข้อหนึ่งก็คือมีฐานะร่ำรวยกว่าเพื่อนดอกสุดท้ายกูว่าแสบไม่เจ็บไม่เจ็บจุก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 เอาแต่เสียงเอาแต่เสียงเน้นเสียงขอบคุณนะขอบคุณหลุยกับนีโอมากมากที่มาเล่นเกมกับพี่เตกับพี่นิววันนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกว่าจะไปคาเฟ่ปาจาระบายอารมณ์พอดีได้มาฟาดน้องๆรู้สึกว่าสายเครียดขึ้นเยอะก่อนอื่นเลยต้องขอโทษหลุยว่าพี่ทีมงานข้างหลังเขาบอกว่าทำนี้เลยน้ำตาคลอแล้วคอที่เจ็บไม่ไปในแสบตาไปแรงมากเลยเนี่ยโอเคงั้นให้น้องๆ2คนนะครับฝากผลงานหน่อยดีกว่าครับหลุยขอฝากซีรีส์เรื่องคาดด้วยนะครับผมใกล้จะได้ดูกันแล้วเร็วๆนี้นะครับใช่ครับก็เล่นกับนีโอนะครับผมแล้วก็มีเรื่อง Midnight Motel ครับเล่นกัน2คนเองเหรอไม่มีมีคนอื่นด้วยคนอื่นด้วยแต่ว่าเล่นกันพี่เรานี่มันเข้าใจยากจริงของผมนะครับก็มีเรื่องค่านะครับแล้วก็ฝากเรื่องไวเวอร์ซ่าด้วยนะครับเล่นกับพี่ซีพี่จิมมี่นะฮะแล้วก็นักแสดงอีกมากมายต่างๆมากมายเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่อง My Vision นะครับเปิดกล้องแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะฮะก็ฝากผลงานที่น่าติดตามของน้องด้วยนะครับแล้วก็ฝากพวกเราด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับฝากกิฟต์เซตแล็กตาซอยที่แสนน่ารักไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเตนิวหลุยนิโอขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณแล็กตาซอยแล็กตาซอยอร่อยเต็มกล่องเตนิวเพลงดาวชาเล